ยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่นะคะเพราะว่าดูแล้วมันก็ยังมีอีกหลายคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยพาท่านผู้ชมมาดูคลิปนี้ก่อนนะคะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมแล้วค่ะร้องเพลงแล้วก็เพลงนั้นชื่อว่าจากนี้ไปจนนิรันดร์ค่ะนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะคะของคุณแตงโมนิดาค่ะขณะที่เธอนั้นอยู่บนเรือลำที่เกิดเหตุซึ่งเพื่อนที่อยู่บนเรือถ่ายเอาไว้เป็นภาพขณะที่คุณแตงโมนั่งร้องเพลงดูแล้วมีความสุขนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าจากนี้ไปจนนิรันดร์เป็นเพลงประกอบละครเรื่องสาวน้อยร้อยเล่มเกวียนที่แตงโมได้เล่นเป็นนางเอกเอาไว้เมื่อปี2555คลิปนี้ค่ะถูกถ่ายเอาไว้เพียง1ชั่วโมงก่อนหน้าที่คุณแตงโมจะเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยทางคนอื่นที่ร่วมอยู่ในเรือเนี่ยอย่างปอจ๊อบกระติกแล้วก็แซนซึ่งอยู่บนเรือด้วยได้นำมาเปิดเผยเพื่อยืนยันว่าในคืนนั้นคุณแตงโมไม่ได้มีอาการเมาอย่างที่เป็นข่าวลือแล้วขณะที่อยู่บนเรือแตงโมก็มีความสุขดีไม่ได้ถูกบังคับให้ทำบางอย่างที่เธอไม่เต็มใจอย่างที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่าวันเกิดเหตุใช้ความเร็วในการล่องเรือประมาณนี้ล่ะค่ะคือไม่ได้เร็วจนหน้าหวาดเสียวแต่อย่างใดซึ่งหลังจากที่คลิปนี้มีการเผยแพร่ออกมานะคะชาวเน็ตแฟนคลับก็ต่างออกมาแสดงความเสียใจในขณะที่บางส่วนก็อยากให้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏต่อสาธารณชนโดยเร็วแล้วล่าสุดวันนี้บรรดาคนที่อยู่บนเรือด้วย4คนนะคะก็ได้แก่นายปอเจ้าของเรือหรือว่านายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์กระติกผู้จัดการของคุณแตงโมนะคะก็คือนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์แล้วก็แซนนี่เป็นคนสุดท้ายที่เห็นแตงโมตกเรือแซนหรือว่านายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์แล้วก็จ๊อบเพื่อนของนายปอชื่อว่านายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรก็เดินทางไปร่วมพูดคุยนะคะในรายการของพี่หนุ่มกรรชัยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรต่อสื่อมวลชนเดินทางกลับทันทีในขณะที่อีกคนหนึ่งที่อยู่ในเรือชื่อโรเบิร์ตก็คือนายไพบูลย์ศรีกาญจนานันท์วันนี้ไม่ได้มาร่วมรายการนะคะบอกว่าไม่สบายแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนตั้งแต่เมื่อคืนค่ะครับในรายการทั้งหมดเนี่ยก็มีการนำมีการสนทนาการผ่านไลน์เอามายืนยันนะครับว่าเป็นการชักชวนแตงโมไปไม่ได้มีการไปบังคับแต่อย่างใดแล้วก็ย้ำนะครับว่าการเปิดคลิปเนี่ยเป็นคลิปในช่วงตอนสักประมาณ2:30ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ครับทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มก็บอกว่าได้สัมภาษณ์ทั้ง4คนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าทั้ง4คนเนี่ยมีพิรุธอะไรหรือไม่พี่หนุ่มบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนติดต่อไปขอสัมภาษณ์เนี่ยเขาอยากรู้ประเด็นก่อนก็เดินทางเข้าไปพูดคุยกับทั้ง4คนก่อนแล้วรวมถึงตัวแทนของนายโรเบิร์ตด้วยแต่ไม่ได้แจ้งคำถามให้ทราบล่วงหน้าเพียงแต่บอกว่าอยากจะชี้แจงอะไรสามารถพูดได้แล้วต้องยอมรับผลกระทบที่จะตามมาทั้งหมดก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลในรายการครับพี่เองได้มีโอกาสไปหาเขามาก่อนด้วยเมื่อวานนี้ไม่ๆพี่ไม่หมายถึงคุณโรเบิร์ตนะหมายถึงทุกคนคือพี่นัดคือตอนแรกอะพี่ก็ติดต่อว่าพี่อยากจะคุยด้วยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาขอรู้ว่าประเด็นจะคุยเรื่องอะไรเขาบอกขอเจอก่อนได้ไหมพี่ก็ไปตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ยไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็บอกพี่บอกไม่ได้นะพี่จะถามอะไรบ้างเพราะมันไม่ได้อยู่หน้างานพี่ตอบไม่ได้เอาเป็นว่าคุณต้องการชี้แจงข้อที่จริงยังไงคุณก็บอกมาแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานมาตัวคุณเองในชั้นพนักงานสอบสวนนะคุณก็ต้องยอมรับนะเขาบอกเขายินดีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพยายามติดต่อแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยฮะคือเอาล่ะแม้ว่าจะไปออกรายการชี้แจงบางส่วนผ่านรายการทีวีแต่ทั้งหมดนะครับในการทำคดีตำรวจก็อยู่ระหว่างการที่จะเชิญทั้ง5คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงอาจจะมีการเอาเครื่องเข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่เดี๋ยวเราดูตำรวจนะเพราะวันนี้ผบ.ตร.ก็ลงพื้นที่ไปเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนของสภ.เมืองนนทบุรีด้วยตัวเองด้วยซึ่งคดีนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ